สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fresh Meal นะคะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้ค่ะตอนนี้นะคะ EP 6แล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาขอนำเสนอยำปลากระป๋องค่ะสไตล์เราเองเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่1ค่ะพริกแดงจินดาค่ะอย่างที่2ค่ะถั่วฝักยาวค่ะอย่างที่3ค่ะหอมแดงค่ะอย่างที่4ค่ะมะนาวค่ะอย่างที่5ค่ะตะไคร้ค่ะและอย่างที่6นะคะหัวใจเลยค่ะปลากระป๋องค่ะเครื่องปรุงวันนี้ค่ะจะมีผงนัวน้ำปลาน้ำตาลค่ะอย่างแรกนะคะปลากระป๋องค่ะพระเอกของเราเลยนะคะแกะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรานำมาเทในชามเลยนะคะดูสีเอาน้ำออกมาให้หมดค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะผงนัวค่ะครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชาค่ะพริกแดงจินดาค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะใส่เยอะก็ยิ่งแซ่บต่อไปนะคะจะเป็นมะนาวค่ะมะนาวจะใส่ประมาณ2ลูกค่ะเพราะว่าปลากระป๋องเรา2กระป๋องต่อไปนะคะจะเป็นตะไคร้ค่ะใส่หมดเลยหอมแดงค่ะถั่วฝักยาวค่ะเดี๋ยวเรามาคลุกเขากันเลยดีกว่าค่ะคลุกนะคะบีบีปลาหน่อยมันอาจจะดูเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าปลากระป๋อง2กระป๋องเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูง่ายๆฝากติดตามช่อง Fresh Meal ด้วยค่ะเป็นยังไงคะน่าทานไหมเอ่ยเสร็จแล้วค่ะยำปลากระป๋องสไตล์กระต่ายเองค่ะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้นะคะน่าทานไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาแบ่งใส่จานกันเลยดีกว่าค่ะเมนูนี้ใครๆก็ทำตามได้ค่ะเพราะมันง่ายมากเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆคะถ้าอยากรู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเพื่อนๆทำตามเลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆค่ะรสชาติกลมกล่อมที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกับยำปลากระป๋องนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตามมาเที่ยวในรายการ Fresh Meal ค่ะวันนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ